ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านขอเจริญพรน,นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั้งที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ทุกท่านวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง วันสุดท้ายซึ่งเป็นตอนที่4ของซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกจากใบลานมาสู่พระไตรปิฎกฉบับดิจิตอลหรือเป็นพระไตรปิฎกฉบับวิชาการตรงนี้ก็ต้องขอพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พวกเรานี่ีมีบุญกันมากนะพวกเราทราบหรือเปล่าเอ่ยจากการที่เราได้มีโอกาส เราเราอดพ้นจากจากสิ่งที่เรียกว่าว่าวิบัติแต่เราเป็นผู้ที่ที่มีสมบัติทาไมเราถึงทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะเรานึกดูดีๆนะว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นสมบัติหรือว่าเป็นเป็นวิบัติถ้าบอกว่ามีเยอะกันเนี่ยทั้งหมดใช่หไหมอันแรกเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มต้นจากเรื่องของการก่อนคือเวลาเวลาเนี่ยโอ้โหมันยาวนานมากมายเลยใช่ไหมเอ่ยมันยาวนานมากๆเลยนะตั้งแต่โอ้ถ้าเกิดว่าเรานับ อายุของโลกเนี่ยคือโลกเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายหายไปต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหกว่าจะกลับมามีโลกอีกใบหนึ่งใช้เวลายาวนานมากๆเลยแล้วเป็นอย่างเนี้ยเวียนไปในไม่รู้กี่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งการที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดได้ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆถึงบอกเลยว่าการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่พอมีพระองค์มาบังเกิดแล้วเราก็มาอยู่ในช่วงการ เวลาตรงนี้ที่อยู่ในสมัยของพระพุทธองค์เนี่ยพอดีอันนี้คือความเป็นสมบัติของเรานะสมบัติไม่ใช่วิบัติเป็นสมบัติของเราทีเดียวท่านนอกเนือจากช่วงเวลานี้ไปเมื่อไหร่นี้กลายเป็นวิบัติทันทีเลยแต่อนนี้เราเป็นสมบัติจากนั้นมาพอหลังจากเรื่องของเวลาเอาล่ะผ่านนะมาเดู่ยนเรื่องของอะไรเอ่ยทวีปทวีปสมมติเวลาได้ละมาอยู่ในช่วงที่ มีพระพุทธศาสนาเนี่ยบังเกิดขึ้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นยังไงเอย่ยเราดันพลัดไปเกิดที่ทวีปอื่นทวีปในที่นี้ก็คือโลกอื่นนั่นเองไปอยู่ทางที่ไหนบ้างละ่ะโลกทวีปเรานี่เราชื่ออะไรนะพวกเราจากันได้ใช่ไหมเอย่ยชมพูทวีปอ่ามีบอกเราชมพูทวีปถูกต้องนี่คือทวีปที่เราอยู่เป็นโลกของเราเนี่ยในปัจจุบันใช่ไหมเอย่ย คราวนี้ถ้าเกิดไปอยู่ที่อื่นล่ะเป็นยังไงบ้างอะไปอยู่ปุบพาวิเทหะเนี่ยเป็นงไงบ้างปุบพาวิเทหะเป็นไงแย่ yeah, เลยนะหรือไปอยู่อะไรเอย่ยอราโคยานเป็นงไงเอย่ยโอ้โหเราจะมีหน้าตาอีกประเภทหนึ่งเลยล่ะอืมเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นปรากฏว่าเป็นไงเอย่ยเราโชคดีที่มาอยู่ที่ชมพูทวีปพ,พออยู่ชมพูทวีปอะเรื่องละทวีปเราได้ละมกิจการใช่ไหมทวีปต่อไปละ่ะประเทศคือดินแดน ดินแดนในชมพูทวีปเนี่ยคือโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่ตั้งเยอะแยะมากมายเป็นร้อยร้อยประเทศใช่ไหมเอ่ยอย่างเช่นพื้นที่แม้กระทั่งเราบอกเรามาเกิดนะเอาจริงๆสมมตินในสมัยนั้นนะเกิดเรามาเกิดอยู่ที่แผ่นดินที่เป็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือที่ประเทศไทยแต่มาเกิดในยุคนั้นเนี่ยเราก็มีไม่มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถูกไหมเอ่ยเพราะว่าพระองค์อยู่อีกอีก,อ,กอีกดินแดนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศอินเดีย แต่แม้แต่กระทั่งไปเกิดอินเดียก็ตามถ้าเราไปเกิดอินเดียใต้นะก็ไม่เจอเช่นเดียวกันถูกไหมเอ่ยเราต้องเจออยู่ประมาณสักประมาณเราต้องมาอยู่ที่ที่อินเดียอยู่ในช่วงที่เขาเรียกอ,อะไรเป็นประเทศเป็นแคว้นในในอดีตก็คือแคว้นโกศลหรือว่าอยู่ที่แคว้นอะไรบ้างไงแคว้นมคตเอออย่างเนี้ยถึงจะได้มีโอกาสเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เอาละขยายขอบเขตออกไปแม้ไม่เจอพระองค์เป็นๆแต่ได้มีโอกาสเจอคําสอนของพระองค์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนี่คือเรื่องของประเทศใช่ไหมเมื่อกี้การนะนะทวีปประเทศที่เหลือละ่ะตระกูลตระกูลเกิดมาในตระกูลไหนเกิดสม,มติไปอยู่นะทุกอย่างนี่โอ้โหลงตัวมากเลยเกิดมาได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะด้วยซ้ําไปในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไปเป็นไงครอบครัวเราเป็นไงเอ่ยไปอยู่ผู้ที่นับถือนะนับถืออะไรดีนับถือเป็นพวกฉีปเปลือยแล้วกันอ่าเป็นพวก นุ่งลมห่มฟ้าเป็นพวกนิครณอย่างเงี้ยเป็นไงเอ่ยจะได้มีโอกาสมาฟังธรรมจากพระสัมมาสูทธเจ้าลําบากเลยนะยากเลยเห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้นะไม่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเลยนะเพราะถูกไปไงที่บ้านก็จะสอนมาให้เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเอ่ยเออยนะตระกูลได้แล้วต่อไปล่ะเป็นอะไรเอ่ยอุปธิคือการมังเกิดขึ้นคือต้องเกิดเป็นคนด้วยนะไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ตระกูลที่เป็นแม้ว่าจะไปเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเราไม่ใช่คนเนี่ยลำบากเลยนะ เดือดร้อนทันทีเต็มที่ก็คนในบ้านเราไปไงเอ่ยคนในตระกูลเราก็อุ้มเราไปอ่ะคืออุ้มอ่ะไปฟังธรรมอ่ะแล้วเราก็แบบงึกงักงึกงักงึกงักเพราะเราไม่ใช่คนไงอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมเอ่ยเอ่ยอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่สุดท้ายนะที่สําคัญมากเลยคือตัวเราเองต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเราจึงจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นของการที่เราได้มีโอกาสมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสมาพบพบคาสอนของพระองค์ได้มีโอกาสได้มีโอกาสเนี่ยฟังธรร,รมจากได้มีฟัง,ฟงธรรมแม้จะไม่ตรงจากพระองค์โดยโดยตรงแต่เพราะมีการร,รักษาคําสอนของพระพุทธองค์สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันจึงทําให้เราได้มีโอกาสฟังพระัธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็จะมาตรงกับความยากอีกหนึ่งอย่างจําได้ใช่ไหมเอ่ยที่บอกว่าการได้ฟังพระสธรรมนี้เป็นของยากนี่ไงมนุษย์ก็เกิดมาแล้วเดินมินชีวิตยากก็เอาน่ะเดินมาถึงทุกวันนี้แล้วนะได้มีโอกาสไม่พบพระสมานุวงเจ้าพระองค์เป็นปนแต่ก็เจอคําสอนของพระองค์นี่นี่ความยากเนี่ยสี่อย่างเราก็พ้นมาแล้วสมบัติทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่การทวีประเทศตระกูล นะอุปธิเนธิเนี่ยเราก็ได้มาครบหมดแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเป็นบุญ,ญาลาภของพวกเราอย่างแท h, จง้จริงๆรงที่ได้มีโอกาสมาอยู่กันณนะปัจจุบันกันตรงนี้นะอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าอินโทรดักชั n นนานแล้วเกินนะอ้าวเดี๋ยวเราเข้าเนื้อนี่เรามาเข้าเนี่ยวันนี้ชื่อเรื่องว่าเป็นแบบนี้จากใบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับดิิตอลตรงนี้นะ จากคมภีไบาลานเนี่ยที่ผ่านมาในช่วงสามครั้งแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งเราพูดถึงเรื่องว่าเราไปค้นหาใช่ไหมเอ่ยไปค้นหาขุมทรัพย์ไปตามหาขุมทรัพย์นี่ไงถึงเรียกว่าขุมทรัพย์ให้เรียกว่าขุมทรัพย์เพราะขุมทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ทันที่มันพูดไงยังกินจิรัตนังโลเกใช่ไหมเอ่ยรัตนะใดๆในโลกนี้เนี่ยที่ว่ามีค่ามากเพียงใดก็ตามแต่รัตนะที่ว่านั้นก็ยังไม่มีค่าเทียบเท่าได้กับพระรัตนไตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ นี่เพราะฉะนั้นเราไปตามหาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆที่เป็นต้นฉบับของใบลานซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วโลกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถือว่าโชคดีว่าอยู่ในประเทศที่ยังคงมีพระพุทธศาส,สนาเทราวาสเนี่ยอยู่เราก็ไปค้นพบจากสถานที่เหล่านั้น ท่านที่ใดเก็บเอาไว้ดีเราก็อนุโมทนาชื่นชมที่ใดหากยังไม่เป็นเช่นนั้นเราก็พยายามทำให้ท่านได้มีโน้ตหาวในการรักษาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนี่คือตอนที่หนึ่งตอนที่สองเราก็เริ่มเป็นไงเอ่ยใบลานทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยอนุรักษ์ได้อย่างไงนี่กระสืบเน่องจากตอนที่1และตอนที่3ก็เริ่มว่าอา้าวแล้วเรานำใบลานเนี่ยเอามาทำงานยังไงบ้างตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงกันบ้างเอ่ยอ่ะไปดูกันตรงนี้นะเนี่ยปัจจุบันก็คือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจริงไหมเอ่ยอย่างสม,มติแต่ก่อนนะอำไมาย,ยังจาได้ว่าพอเราจะหาเราจะต้องอ่านงานสักงานหนึ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํามาว่าอยู่ต้องอ่านจากหนังสือเล่มนี้นะปรากฏหนังสือเล่มนี้มันเก่ามาก แล้วก็ห้องสมุดไม่มีอยู่ทุกที่ไม่มีทุกที่ที่มีเก็บหนังสือเล่มนี้อยู่อาตมายังจาได้ว่าต้องไปเขียนเน่เขียนคําร้องเขียนคําร้องเพื่อบอกว่าอ้าวตัวตามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เกียวโตวใช่ไหมเอ่ยอ้าวปรากฏว่าต้องการบังเอ,อิญหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ฮอกไกโดฮอกไกโดกันนู้นเกาะเหนือสุดของญี่ปุ่นนะเราก็ต้องเขียนเราก็ต้องเขียนคําร้องเพื่อให้อะไรให้ห้องสมุดติดต่อทางนู้นไป ว่าเราขอหนังสือเล่มนี้ขอถ่ายเอกสารจากหน้านี้ถึงหน้านี้เสร็จแล้วให้เขาส่งไปสนีมาให้เราจุดที่อยู่จากฮอกไกโดจนถึงที่ที่เกียวโตจึงจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อืแต่ปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยทุกอย่างเริ่มง่ายขึ้นเขาเริ่มที่จะมีการอนะัปโหลดนำเกี่ยวกับเริ่มมันจะเริ่มต้นจากพวกที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยบทความวิชาการเริ่มขึ้นไปก่อน เหล่านี้นะส่วนหนังสือเปรน่เล่มนี้อันนี้แล้วแต่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่ก็ต้องพูดคุยกันคราวนี้ก็เริ่มต้นก็จากในเรื่องของบทความวิชาการก่อนที่มีการอัปโหลดซึ่งบทความบทความบทความวิชาการเหล่านี้เป็นบทความที่เราก็จะใช้ในการทํางานวิจัยนะปัจจุบันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งอยู่ที่เมืองไทยเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งจากที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าเข้าของที่ทญี่ปุ่นได้กรตาม อาตมาใช้ของสองประเทศเนี่ค่อนข้างเยอะก็แอคเซสผ่านช่องทางของของทางมหาวิทยาลัยไปก็เป็นลักษณะแบบนั้นนี่จึงบอกว่าณนะปัจจุบันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นประไตยไปดกแม้ออกมาเป็นเล่มๆแล้วแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือเราต้องมีข้อมูลที่เป็นส่วนของดิจิตอลนั่นอยู่ด้วยเพื่ออะไรเพื่อน,นักวิชาการสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกในตรงนี้นะะเดี๋ยวมาดูกันในการทํางานกัน วันนี้ฟังอาจจะงงๆที่ผ่านมาก็งงอยู่แล้ววันนี้อาจจะง,งงอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็คิดซะว่าเออไม่เป็นไรจะงงเพิ่อมอีกสักหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรนะอ่าดูไปด้วยกันกันนะเป้าหมายของการของโครงการคือการจัดทําพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยด้วยไม่ว่าเป็นเล่มก็มเป็นดิจิตอลดังนั้นทุกกระบวนการในการทํางานจึงมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทํางานในทุกขั้นตอนตรงนี้นะ ตรงนี้จะช่วยพวกเราตอบไปด้วยว่าทำไมการทำงานถึงเขานั่งใช้เวลากันพอสมควรและใช้งบป,ประมาณมากพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยการทำงานทุกอย่างมันจะมีกระบวนการขั้นนี้ไปด้วยมไม่เหมือนเราเขียนหนังสืออย่างตา마าถ้า,าตา,าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งตา,าก็นั่งอยู่ในห้องเ,เงียบๆใช้เวลาสักประมาณสักสามสัปดาห์สมมุต,ตาตมาก็นั่งเขียนไปอ้าวเช้าก็สวดมนต์เสร็จก็ไปฉันเช,ช้าฉันเช้าเสร็จกลับมานั่งสมาธิแล้วก็ไปฉันเพนแล้วช่วงบ่ายตามาก็เขียนยาวเลยถึงตอนเย็นใช่ไหมเอ๋ อ่านคนหนังสือต่างๆไปก็เสร็จปับจ๊บตมาก็อ่ะตอนคาก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิก็จวาวัดไปเช้าอีกวันหนึ่งมาก็เหมือนกันทําเหมือนเดิมเช้าตื่นมาอ้าวสวดมนต์นั่งสมาธิไปชั้นเช้านั่งสมาธิเสร็จไปชั้นเพนกลับมาก็เขียนยาวถึงตอนเย็นแล้วก็ทาวัดเย็นนั่งสมาธิแล้วก็เข้าจําวัดอย่างเงี้ยสาสัปดาห์เนี่ยหนังสือมันก็ออกใช่ไหมเอ่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันไม่ยากงบประมาณใช้ไม่เยอะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในหัวกับอยู่ในข้อมูลหนังสือที่เราไปค้นมาแต่อันเนี้ยยาก ตั้งแต่อะไรเอ่ย <Okay. S 1> ตัง้งแต่ค้นไงว่าว่าำคำเพีรานทั้งหลายเหล่านี้ยอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วก็มาทําการคัดเลือกใช่ไหมเอ่ยอย่างที่เล่าให้กับพวกเราฟังไปเมื่อสมตอนที่ผ่านมาอ่ามาดูกัน <Okay. S 1> เพื่อรองรับการทำทุกขั้นตอนดูชื่อทั้งหลายเหล่านี้นะงงง,งหน่อยไม่เป็นไรอย่างที่บอกงงมาอยู่แล้วงงอีกนิดนึงจะเป็นอะไรไปดูนะอันแรกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทำไงเป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากการที่เราเราถ่ายก่อนเราถ่ายถ่ายข้อมูล ใบลานนะฮะเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วปับ๊บเราก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งที่มาใช้ในการช่วยคัดเลือกคัดเลือกใบลานนะคัดเลือกใบลานว่าสายเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนอันนี้คืออยู่สีม่วงนะนี่คืออยู่สายสีม่วงเห็นไหมฮะเพื่อเรามันมีจากหลายๆอันมาเราก็มาดูว่าอันไหนอยู่สายเดียวกันคัดลราต่อๆกันมาเอาไม่เป็นไรเอาสายที่เก่าที่สุดมาเรื่องการคัดเลือกคัดล่อคัดเลือกคมภีจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยที่เอามาทําแบบนี้กัน เสร็จแล้วพอได้คำพีที่ดีที่สุด The Best มาแล้ว5ฉบับต่อนหจารีตเรามีทั้งหมด4จารีตรวมกันแล้วมี20ฉบับ20บใบลานตรงนี้จึงเอามาเข้าด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า ODM e Online Data Entry of Manuscripts MSS มา,ามาย่อมาจากคำว่า Manuscripts ก็คือใบาลานนั่นแหละนะฮะก็เอามาทำการใส่เข้าไป แล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นระบบของ2คนเช็คแล้วก็มีคนที่3ช่วยดเยูเสร็จปั๊บก็จะถูกส่งต่อมาเมื่อดูเรียบร้อยแล้วปับ๊บจะมาอยู่ในโปรแกรมที่ชื่อว่า i-tab i-tab นี่แหละจะเป็นตัวโปรแกรมที่เอามาช่วยในการจัดจัดอะไรเอ่ยจัดในคำคำเดียวกันนะเช่นเราเอวัมเมอ่ะอยู่ไปอยู่ด้วยกันสุดตังก็คืออีกคำหนึ่งใช่ไหมเอ่ยเอกังก็อีกคำหนึ่งสมายังก็อีกคำหนึงแบบนี้แหละ คล้ายๆแบบนี้เลยในทั้งหมด20สายนะยีบคัมภีร์ใบลานบวกฉบับพิมพ์อีก4ีฉบับก็จะมาดูว่ามีความเหมือนความต่างกันตรงไหนในตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่กระบวนการอิดติตรงนี้แหละเริ่มต้นคนเยอะๆอยู่ซ้ายมือพวกเราเนี่ยคนเพียบเลยช่วยกันหาแต่พอทำไปเรื่อยๆนะคนก็ค่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อย,าย,อยจากหลักร้อยมาเหลือหลักสิบ แล้วก็เหลือหลักหน่วยในขั้นตอนในขั้นตอนของของอ d ด t ใน i t a ทแล้วก็ EP คือ Editing p r o g r a มในตรงนี้เดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะได้เห็นโปรแกรมแบบระบบสดๆเลยที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าช่วยกันภาวนาด้วยนะว่าให้อินเทอร์เน็ตดีด้วย <laughs> นะ ทุกอย่างจะดีหมดเลยทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนเราจะทํางานตรงนี้นี่แหละนะอ่าเดี๋ยวมาช่วยกันดูกันไปเรื่อยๆนะอ่ามาดูต่อไปว่ามีอะไรกันบ้างเนะี่ยนี่คือโปรแกรมที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมที่เราเริ่มต้นใช้จากการที่ไปในวันแรกที่เราพูดถึงวันที่1วันที่2นะในตรงนี้นะตรงนี้เลยใช้ในงานสํารวจและอนุรักษ์คมภีไบลาใน,นี่ไงที่บอกว่าถ้าเราจําหน่วยงานได้จําได้ไหมครซี C, อะไรเอ่ยซีแพมซีแพมพีใช่ไหม preserve preservation การรักษา c- แผมทำงานตรงนี้ส่วนถัดมานะในส่วนของตั้งแต่เนี่ยที่อยู่ในล้อมกรอบทั้ง3อันนี้นะก็อยู่ในส่วนของอะไรเอ่ยของงานปริวัติและศึกษาเปรียบเทียบตรงนี้นะก็คือ c อะไรเอ่ย c- แซม c- แซมเมื่อกี้ c- แผมอันนี้คือ c- แซมก็คือ study ตรงนี้ c- แซมตรงนี้นะครับ ก็อยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็สุดท้ายตรงนี้เป็นส่วนของงานเผยแพร่ก็จะมีอีก2ส,ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือในเรื่องของการตีพิมพ์และการประชาสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของเ,ออเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Digital Humanity ตี้นะดิจิ m a ล i t y มนิก็คือเป็นเอาอะไรเอ่ยปฏิแล้เนี่ยงานของพวกดิจิตอลเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานด้านมนุษยศาสตร์สัเท่าไหร่แต่งานเนี่ยจะถูกเอามาใช้ด้วย ปัจจุบันศาสตร์นี้เขาเรียกว่ากําลังมานะศาสตร์นี้กําลังมาอ่ะมาดูกันต่อในงานสํารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบาลานเนี่ยโปรแกรมลงทะเบียนข้อมูลคัมภีร์ไบาลานเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเป็นเป็นเอ็อใช่ไหมเอ่ยใช้บันทึกข้อมูลและคุณลักษณะของคัมภีร์ใบาลานเช่นสถานที่อักษรจํานวนหน้าและขนาดถ้าเราจํากันได้เราจําได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคัมภีร์ไบาลาน ของแต่ละจารีตเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันจําได้ไหมเอ่ยบางที่จะเป็นลานยาวบางที่เป็นลานสั้นนะบางที่ลานกว้างบางที่ลานแคบแล้วก็รวมกระทั่งไปถึงลักษณะทางกายภาพเช่นไม้ประกัดหรือว่าการลงรักว่าเป็นล่องรักหรือว่าเป็นล่องชาติหรือว่าเป็นทองทึบเหล่านี้เป็นตน้นนี่คือเป็นการใช้โปรแกรมนี้เข้ามาเพื่อบันทึกคุณลักษณะของคมภี์ไบลาน เสร็จแล้วทําอะไรต่อเอ่ยเป็นโปรแกรมตัดใบลานไม่ใช่มาตัดแบบชับๆๆอย่างนี้ไม่ใช่นะตัดข้อมูลตัดข้อมูลในใบลานในตรงนี้นะฮะก็คือจะใช้ก็คือใช้ตัดใบลานลานที่ใน1ไฟล์จะมีจะมี5้าหน้าแล้วก็แยกเอาไว้ให้เป็นลานเดียวกันในตรงนี้ซึ่งมันคือ,อออกมาเป็นภาพถ่ายเดียววันนี้เราจะได้เห็นนะว่าภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอย่างเนะงี้ยอันนี้คือใบลานที่ ที่เราถ่ายเราจําได้ใช่ไหมเอ๋ว่า1ล้านเนี่ยก็จะมีอยู่กัน2หน้าคือหน้าคู่กับหน้าขี้เออหน้าขี้กับหน้าคู่ก็ได้1 3 5 7 9แล้วก็2 6 8 0บบเหล่านี้เป็นต้นนะฮะพอทานี้ปั๊บเนี่ยก็จะถูกเอามาอันนี้เป็นเอ่อคัมภีร์อักษรขอมเนาะัมีอักษรขอมนะในตรงนี้นะก็จะเอามาถูกมาทํางานเสร็จแล้วเอ๋ก็จะเอาใบลานมาแยกเป็นอะไรแยกมาเป็นไฟล์เดียวจากเมื่อกี้เวลาเราถ่ายมาถ่ายมาทีละห้า แล้วมีหน้าคู่มีหน้าขี้เราจะสรับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะเอามาทําการแยกเพื่อให้กลายเป็นเป็นฝ่ายเดียวในตรงนี้พร้อมๆกับช่วยดูในการที่จะแยกในส่วนของตัวพสูุเนี่ยไปด้วยนั่งซึ่งเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะเล่าให้กับให้กับพวกเราฟังต่อไปนะอ่ะมาลองดูอันนี้ดีกว่าเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเนี่ยว่าเขาทํางานกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดูเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วปั๊บเราก็ดูว่าเราต้องการเราต้องเราก็สร้างสร้างว่าตัว ID ตรงนี้เราต้องการให้เป็นรหัสของอะไรนะรหัสของของของใบลานฉบับนี้เสร็จแล้วเนี่ยไฟล์ทั้งหมดที่ได้มาเราก็เอาไฟล์เนี่ยเอามาใส่ไว้ในโปรแกรมพอเดี๋ยวสุดท้ายแล้วปั๊บเนี่ยพอในขั้นตอนของการทางานในช่วงท้ายๆท,ท,ที่มีการทํางานวิจัยเนี่ยเราจะต้องดึงไฟล์จากข้อมูลเหล่านี้เอาไปใช้งานนะฮะนี่ก็เป็นโปรแกรมที่หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะเราเราก็เราก็มาปรับ ปรับรูปแบบต่างๆว่าเออเราต้องการให้มันออกมาแสดงในรูปแบบแบบไหนมีขนาดความละเอียดมากน้อยเพียงใดนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปให้เราเห็นว่าเออทั้งหมดทั้งหลักทั้งหมดทั้งปงเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างนี่เราก็บอกว่าอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติอยู่ที่เมืองไทยฟอนต์ขนาดเท่าไห่มีแบ็กกราวด์อะไรต่างๆก็จะใส่ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปเพื่อเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเห็นไ,ไหมฮะ เานทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้มาหมดเลยว่าฐานข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็จะถูกเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลดิจิตอลแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้เอามาใช้งานได้นะเหล่านี้เป็นต้นเนี่นะฮนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาถึงงาน,นขั้นต่อไปแล้วเป็นงานขั้นของเรีวยกว่างานปริวัติศึกษาเปรียบเทียบนะตรงนี้ ก็ใช้ป้อนเนื้อความพระไตรปิฎกที่ถ่ายทอดจากอักษรท้องถิ่นเป็นอักษรบาลีโรมันนะอักษรบาลีโรมันก็คือ ABCD นั่นแหละนะเช่น A อนะออกเสียงว่าอะก็คืออาอาถ้ามีขีดข้างบนก็เป็นเสียงอาถ้าเป็นขีดธรรมดาล้างสั้นๆก็เป็นเป็นเสียงอาธรรมดาสระอาไงสระอสระอานะถ้าเกิดว่าที่เหลือเเวลาเราเวลา,าถ้าเกิดว่าท่านใดเรียนบาลีเนี่ยจะเรียนมาใช่ไหมเอ่ย ก็ R E U A O ใช่ไหมเอ่ย R R อขอไป R R E E U U อเมื่อกี้ i U O น้ำเสายญี่ปุ่นแล้ว R R E E เรียนหลายภาษาก็งงเหมือนกันนะ R R E E U U A O ใช่ไหมเอ่ยนี่นะก็คือเป็นอย่างเงี้ยพอเป็น R R E E ก็เป็นตัว I ไงถ้าเป็นตัว E ก็เป็นเป็น I เหมือนกันแต่ไม่ขีดทั้งบนก็เป็นเสียงยาวสระอีสระอี U U ก็เป็นเสียงก็เป็นใช้ตัว U ก็เป็น U U แล้วก็ A ก็เป็นตัว E โอก็ตัวโออันนี้ก็ตรงๆกันเช่นเราเจอคำว่าสมมติเราเจอคำว่า,วา,า,อ,วาอะไรดีละ่ะเอ่อเส e, อีอย่างนี้แล้วกันนะเอสอีเราออกว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ส e, ีเอสอีต้องออกว่าเสใช่ไหมเสเพราะเสียงเอไงเป็นตัวอ e, ีใช่ไหมก็เป็นเสยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคล้ายแบบนั้นถ้าเป็น อะไรดีละอะถ้าเป็นง่ายๆเลยถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นถราเราเจอคาว่า v นะ v o ก็คือ wo เหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าคาว่า me เจอ me ไม่ใช่อ่านมีถ้ามีเนี่ยอ่านแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมเอ่ยแ้วพอเป็นภาษาบาลีปั๊บจะกลายเป็น me เอออย่างเงี้ย evam ไง evam ก็เป็น e v a m แล้วก็ me นะ a ถูกไหมเนี่ย A วัมเมอ่ะถูก a me. เนี่เลย A w เหล่านี้เป็นต้นนะเออเห็นไหมโอ้ท่านพวกเรางงเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกพงพี่พูดเองพี่ยังงเลยบางทีนะอ่าไม่เป็นไรงงไปด้วยกันแบบนี้นะนี่เป็นฟังก์ชันอ่านอักษรบาลีโรมันอ่ะนี่ไงเขาเสร็จปั๊บมันก็จะมีเนี่ยนาพวกนี้ออกมาใช่นเอ๋เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราทำการปริวัติปริวัติเนี่ยเ,เรียกว่า transcribe ไม่ใช่ t r a n s l a t i o n นะ transcribe เนะ่ย Trans นะ transcription ก็คือทำไงเอ่ย เอาจากอักษรที่เป็นอักษรโบราณเหล่านี้อักษรคอมอักษรพม,มา่าอักษรสิงห์หนห้าม่าเป็นบาลีโรมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาที่พเราเห็นกันอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นี่แหละนะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นหน้าของการที่ศึกษาเปรียบเทียบนั่นหมายเขาว่าไงหมายความี่ที่เราให้ฟังเนี่ยบอกว่าจะมีสองคนช่วยกันคีย์ใช่ไหมเอ๋ แต่สองคนก็จะไม่เจอเขาจะไม่ไม่ไม่ไ,ไม่ไขีไม่ได้เห็นนะก็คือก็ต่างคนต่างขีนั่นแหละแต่เสร็จแล้วเนี่ยในข้อมูลของเขาเนี่ยมันจะถูกฟ้องขึ้นมาในกรณีถ้าเกิดว่าเขาขีไม่เหมือนกันนะจะขีถ้าขีไม่เหมือนกันข้อมูลจะข้อมูลเนี่ยจะถูกฟ้องขึ้นมาว่าคุณขีไม่เหมือนกันนี่คือเขาได้เปนหน้าของการของการเปรียบเทียบถ้าแก้ไขได้เช่นเกิดว่าอาจจะแบบผิดจริงๆอ่ะก็เข้าไปดูเออใช่ฉันดูพลาดแฮะฉันพิมพ์ผิดอ่ะโอเคก็แก้ แต่ถ้าไม่แน่ใจมันมินเมย์มินเมย์แบบบางทีมันใกล้ๆกลกันมากอะ่ะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเป็นอักษรไทยเนี่ยบางทีมันบางตัวมันใกล้มากใช่ไหมเอ่ยเช่นกอไก่กับถอถุงเนี่ยมีหัวก็ไม่มีหัวหรือสอเสือกับลอลิงอย่างเงี้ยมีขีดนิดนึงขึ้นไปอ้าวกลายเป็นสอเสือไม่มีขีดกลายเป็นลอลิงใช่ไหมเอ่ยนะเสือหางด้วนกลายเป็นลิงทันทีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ต้องดูมันก็จะมีอ่ะอไม่แน่ใจฮะโอเคไม่แน่ใจพักเอาไว้คําเหล่านี้แล้ว มีอีกคนหนึ่งมาช่วยดูโดยอ่านเนื้อความทั้งหมดอ๋อคำนี้มันต้องเป็นลอลิงไม่น่าเป็นสอเสือไหนตรงนี้เป็นต้นอะก็จะมาดูนี่ก็จะมีโปรแกรมช่วยเปรียบเทียบทํางานง่ายขึ้นไหมเอ่ยก็ง่ายขึ้นแต่แน่นอนว่าการพัฒนาโปรแกรมก็ใช้เวลาปัจจุบันเนี่ยเราใช้เริ่มใช้ AI ถูกไหมในการช่วยวิเคราะห์ตลาดในการช่วยทํางานใหม่ๆ AI ไเนี่ยนะจริงอยู่มันช้าอยู่นะเพราะมันกําลังเรียนรู้ไง มันดูไอ้นูนก็นไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ถูกลองไาดูปัจจุบันสิลองนึกถึงเมื่อสมัยสัก5ปีที่แล้วอะ่ะที่เราเริ่มให้ให้ AI เริ่มแปลอะไรสักอย่างหนึ่งจึงมั่วๆอยู่เลยนะใช่ไหมเอ่ยแต่ปัจจุบันถ้าเป็นภาษาที่แบบคนใช้กันเยอะๆนะเรามีข้อมูลมากๆเนี่ยไปลองดูเถอะปัจจุบันเนี่ยการแปลเนี่ยดีสู้ไม่แพ้คนเลยคนเดี๋ยวนี้นี่คือแค่พอให้แปลมาปับ๊บเราแค่มาดูเท่านั้นเองว่าคํานี้เอาไม่เอาใช้ไม่ใช้แปลตรงไม่ตรงคํานี้ไม่ชอบโง,ง่เฮงไม่ดีเปลี่ยนศัพท์ แต่รูปแบบประโยช์โดยทั่วๆไปเนี่ยคือถือว่า AI เนี่ยทำได้ดีทีเดียวเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ภาษาไทยยังยากอยู่นะยังยากอยู่ยากไหมย,ยังยากอยู่นะเอออย่างเช่นเขาบอกว่าเราพิมพ์คําว่าลาบอกไก่อย่างเงี้ยลาบอกไก่นะปรากฏเขาแปลมาเป็นคําว่าลาบอกไก่เหล่านี้เป็นต้นเอออันนี้ก็เดือดร้อนนิดหนึ่งลาบอกไก่มันเป็นได้ไหมได้นะเออเช่นบอกปอปลาตากลมอย่างเงี้ย ก็จะเป็นปอปลาตากลมก็ได้นะใช่ไหมอัษาไทยยังยากอยู่นะยากอยู่ในบางคำก็ต้องใช้ a อไอเอ็นต้องอาศัยเวลาตรงนี้นิดนึงนะฮะในความยากของสิ่งเหล่านี้อยู่อ่ะก็มาเปรียบเทียบกันเสร็จปั๊บแล้วก็อ่ะมาเริ่มใช้โปรแกรมเหล่านี้นะในการในการทํางานเนี่ยต่อไปอ่ะมาดูกันว่าเราทํายังไงกันบ้างเนี่ยก็เริ่มต้นจากอ่ะล้วก็เข้าไปก่อนเข้าไปดูในโปรแกรมนะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็มาดูเนี่ยมาดูโปรแกรมมาเช็ค มาดูต่างๆว่าเอสิ่งเหล่าเนี้ยม,มันถูกต้องไหมตามใบลานข้างบนที่เราเห็นอันนี้ก็เป็นกษรธรรมเนาะเป็นเวลาเป็นวลาสอรธรรมแล้วก็มาดูเอ๊ะมันมันถูกไหมมันใช่ไหมแล้วก็มาดูกันในตรงนี้ถ้าถูกแล้วอ่าแล้วก็กดเซฟไปอืมแล้วก็มาดูระบบคอมเพร์ระบบในการเปรียบเทียบไหนดูซิว่าเขาทํากันถูกได้ไหมใครคนคีย์เห็นด้วยนะใครเรียนคนคีย์เขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์อืมก็มาดูกัน ในส่วนของตรงนี้นะฮะก็มาดูเอาเนี่ยเข้าไปดูในโปรแกรมนี่แหละอืตรงไหนอ่านเสร็จแล้วจบแล้วอ่ามาดูซิอ่าใ,ใครเป็นคนแปลเช่นใครเป็นคนใครมันเป็นคนแปลใครเป็นคนปริวัติอักษรมา,แล,มา,แ,ลมาแล้วก็จะมาเราก็จะมาเทียบเห็นไหมฮะจะเห็นโปรแกรมที่อยู่เนี่ยทางซ้ายทางขวาเนี่ยเห็นไหมพอมันพอมันดูปับ๊บพอมีการคอมเพล็ก์กันขึ้นมาเอ๊ะมันมีตัวหนึ่งที่มันผิดขึ้นมาไม่เหมือนกันขึ้นมาเราก็ต้องเข้าไปเช็คแล้วเข้าไปเช็คว่าเอ๊ะตรงคำนี่จริงจมันคืออะไรกันแน่ โรงมันนะแล้วก็เป็นอามะหรือมันควรจะเป็นแค่นะมะหรือนามะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าในที่นี้มันควรเป็นคาว่าอะไรเอ่ยควรเป็นคําว่านามะเพราะนนั้นมันคือคนพิมพ์มาพิมพ์ผิดถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บก็อรู้แล้วว่าไม่ถูกต้องก็คือแกเหล่านี้เป็นต้นนี่คือโปรแกรมที่ถูกนานามาใช้ในระบบของการช่วยในการศึกษาเปรียบเทียบเหล่านี้เป็นต้นนะฮะ จากนั้นไปก็เริ่มอะไรเริ่มงานในการปริวัติศึกษาเปรียบเทียบตรงเนี้จากเมื่อกี้คนทำยังเป็นร้อยอยู่นะในคนช่วยคียต่างๆเนี่ยในแต่ในแต่ละประเทศเนี่ยตามที่เราจำได้ใช่ไหมว่าเรายังมีศูนย์ของซีแซมอยู่ในหลายในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาถเถรวาทมีอยู่ในสีลังกาอยู่ที่เมียนมามีอยู่ที่กัมพูชาและมีอยู่ที่ประเทศไทยเทียคารร้อยปีของเรานี่แหละเราก็ทําตรงนี้กันกันอยู่ ใช่ไหมเนี่ยมีสมาชิกอยู่เนี่ยเป็นร้อยแต่พอมาเรื่องงานตรงนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้เริ่มเหลือหลักสิบแล้วนะเริ่มเหลือหลักสิบล้วซึ่งงานตรงนี้ก็จะเป็นงานที่เราอาศัยทั้งเป็นพระภิกษทุที่เป็นนักวิชาการในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทจากกัมพูชาออขอไปออจากที่เมียนมาจากที่ศรีลังกาจากที่ประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นต้นนะ เราก็จะเอามาช่วยกันในทำงานในส่วนตรงนี้โปรแกรมนียเป็นโปรแกรมอะไรโปรแกรมที่เรียกว่า iTab iTab เรียกย่อ,ยอว่า iTab ชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมากนะนี่ก็เป็นโปรแกรมเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เราก็จะมาดูตรงนี้ที่เราที่ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นโปรแกรมที่ที่เราเห็นในส่วนของออคัมพีใบลานอันนี้เราเลือกได้ว่าเราจะให้ออกมาทีเดียวเนี่ยให้เห็นทั้งแผงเลยทั้ง24ฉบับไหม หรือจะให้เห็นแค่บางฉบับอันนี้เนี่ยการทํางานแบบนี้ต้องบอกว่าเดิมทีมันในการทํางานของเราเนี่ยจะให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำงานในรูปแบบที่เห็นไปพร้อมๆกันหมด24 24คัมภีร์เราก็จะดูไปพร้อมๆกันทั้งหมดเราจะได้เห็นว่าตรงแล้วเนี่ยที่มันถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นอะไรกันแน่นะฮะก็จะค่อยดูกันไปแล้วยังอย่าง,าง,างเราเห็นอันนี้เนี่ยมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงเราจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีมันเป็นจุดหรือเป็นที่เป็นตัวที่มีไฮไลท์สีอยู่ บางที่มันไม่มีแต่ว่าในบางคัมภีร์มีคําโผล่ขึ้นมาเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องดูแล้วว่าถูกต้องไหมทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อก็คือว่าโปรแกรมกฎเหล็กในที่นี้ก็คือว่าจะไม่ให้มันสลับตําแหน่งกันมันอาจจะดึงกันเป็นแผงมันจ,จะไม่เหมือนกันมันอจ,จะมีการย่อขยายในการพูดที่ไม่เหมือนกันอาเช่นอายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนธรรมจักรเวลาเราสวดเนี่ย เราจําได้ใช่ไหมว่าจะมีท่อนที่หลังจากเราหยุดไปหนึ่งทีสัมาสมาทีแล้วพอขึ้นอีกอันหนึ่งอะไรอีทางถูกครั้งเนี่ยสัจจันติเมพิกเวจําได้ไหมคําเหล่านี้จะเป็นคําที่ที่ที่ซ้ํากันค่อนข้างมากใช่ไหมฮะในส่วนของรอบสามการ12ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือเป็นเรื่องของการที่เข้าไปถึงธรรมะที่ลุ่มลึกไปตามลําดับเช่นจักขุที่เกิดขึ้นในตอนแรกกับจักขุที่เกิดขึ้นในตอนหลังอ่ะเป็นจักขุคนระดับกัน แต่คําที่ใช้เป็นคาคาเดียวกันคือคำว่าจักขุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาธิเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมเอ๋ในคําเหล่านี้เนี่ยจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาเนี่ยจักขุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างคืออาโลโกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คําคําเดียวกันแต่ระดับของความสว่างไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะที่ลุ่มลึกไปแตลําดับในเรื่องของรอบสามาการ12เหล่านี้เป็นต้นคล้ายกัน ง่ายๆว่าอ่ะเช่นเราบอกว่าอืมเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับดวงปัญญาเหมือนปัญญาของของกายธรรมก็ไม่เท่ากันถูกไหมของพระโสดาบันก็ระดับหนึ่งถูกไหมพอเป็นพระสกิทาคามีหรือสกทา,าคามีก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่กว้างขวางขึ้นไปพอเป็นของพระนาคามีก็กว้างเข้าไปอีกของพระอรหันต์ก็กว้างเข้าไปอีกระดับของการละกิเลสอาสวะทั้งหลายสังโยชน์ก็ไม่เท่ากัน แม้จะใช้คําคําเดียวกันก็ตามเห็นไหมฮะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งพวกเนี้ยพอมาเป็นคำภีแล้วปับ๊บมีการจานจารึกบางครั้งเขาจะย่อเขาจะย่อย่อเอาเฉพาะคำที่ไม่เหมือนกันเอามาใช้ในคำภีร์ซึ่งการย่อตรงน,นี้พอมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เท่ากันปับ๊บไม่เป็นไรย่อไม่อ่าย่อไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันสลับตำแหน่งกันก็แล้วก,กันนะในความในความไม่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกฎเหล็กที่ท,ที่ที่โปรแกรมเข้ามามี มีมีส่วนในการการช่วยแต่บางทีเราก็ต้องช่วยโปรแกรมเหมือนกันนะเออว่าให้เขียนออกมาแล้วให้มันเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเริ่มมีการตรวจชําระตรงนี้แหละที่บอกว่าเหลือหลักสิบอ่าขอไปตรงนี้ที่บอกว่าเหลือหลักหน่วยเมื่อเก่าหลักสิบอันนี้เหลือหลักหน่วยละอันนี้ต้องอาศัยอะไรเอยเอาศัยผู้ที่มีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นพิเศษเข้ามาช่วยกันทํางานในตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ก็จะนับคนได้เลยตรงนี้เห็นไปมองซ้ายมองขวาเห็นหน้ากันเนี่ยมีแค่ไม่กี่ท่านถ้าเราอยากรู้ว่ามีกี่ท่านนะเดี๋ยวพวกเราไปพลิกเดี๋ยวไม,ไม่ไม่ได้พลิกสิเดี๋ยวพวกเราไปเปิดดูในในใน,ในโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้กับพวกเรานะไปดูได้เลยนะว่ามีเขาเขีย okay, นว่า shift editor ไปนับดูนะว่ามีกี่คนนะเราเห็นว่ามีกี่คนปั๊บนั่นแนหะคือหลักหน่วยของคนที่ทําขั้นตอนตรงนี้เนี่ยอยู่นะอ่ะมาดูกันนี่ นี่ก็เป็นหน้าตาอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะให้พวกเราเห็นแบบเห็นของสดๆเลยอันนี้ดูของดิบๆไปก่อนนะดูในส่วนที่เป็นตรงนี้ไปก่อนอืมนะฮะพอออกมาปั๊บเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ปับ๊บแล้วพอหน้าตาจากการที่เรียงมาเห็นอย่างนาในหน้าในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นว่าในคาในคาเหล่านี้เนี่ยจะมีจะมีมันดูคล้ายๆกันนะคล้ายไหมคล้ายๆกันนะแต่มันจะมีความแตกต่างกันเห็นไหมเช่นบรรทัดที่หนึ่ง จะเขียนใช้คำว่าอุปสังคมิเห็นไหมพอบรรทัดถัดมาปั๊บก็จะเป็นอุปสังอุปสังคมิอ,อุปสังคะมะวันที่สองส่วนที่เป็นตัว B ตัว K ตัว T เนี่ยอันนี้พวกเราน่าจะเดาออกแล้ว B คืออะไรเอ่ย B คือใบลานของพมา่าของเมียนมาใช่ไหมส่วน K นี่คืออักษรคอม,อมทคืออักษรทำน่ะนะดานาน,านี้เป็นต้นแล้วส่วนด้านล่างปไปเลยเอ่ย เป็นซีซีนี่คืออะไรเอ่ยซี C. คือของศีลงกาศิ C. ลองนี่ไงอืมแล้วก็นี่แล้วก็มีการยกตรงนี้มาดูทําไมคํานี้ถึงเรียกว่าเป็นทําไมถึงใช้ว่าเป็นเตสังอุปสังขมะเออทำไมไม่ใช่เป็นขมิอันนี้ก็ต้องมีเหตุผลในการให้แล้วท,ทั้งทั้งที่นะใบลานส่วนใหญ่ปรากฏเทไปที่ทางขมิด้วยซ้าไปเห็นไหมฮะ บในนี่นี่เนี่ยดูดีๆนะถ้าเป็นตัวมินะไอตัวตัวที่เป็นตัวสังเนี่ยอันนี้มันแบบมันเป็นเรื่องไวยากรณ์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยโดยคำเนี่ยสองตัวนี้มีแบ่งแค่สองประเภทเท่านั้นเองคือคำมิกับคำะมีแค่คำมิกับคำะนะคำมิเนี่ยดูดีๆคำมิเนี่ยในในใบลานของทางฝั่งพม่าเนี่ยมี B1 B3 B5 นะครับมีแค่สามมีสามฉบับ ส่วน b 2กับ b 4เนี่ยบอกว่าเป็นคมะเห็นไหมมีความแตกต่างกันส่วนปรากฏว่าพอเป็นของฝั่ง c นีของสั่งฝั่ง c c ซีของฝั่งสีดังกาเนี่ยปรากฏว่ามีแค่ฉบับเดียวที่คาดว่าด้วยซ้ําไปนะคาดว่าด้วยซ้ำไปว่าน่าจะเป็นคมะเพราะมะเนี่ยมันหายไปนะ่มะมะมะเนี่ยเนี่ยปรากฏว่า c 2 c 3 C 4 c 5 สองสามสี่ห้าสี่ฉบับเทไปที่คำมิเห็นไหมของบีนะบีนี่ยังเกือบกำกึ่งกำกึ่งใช่ไหมกำกึ่งกำกึ่งสองฉบับเทไปที่มะสามเฉาเทไปที่มิของศรีลังกาสี่ฉบับเทไปที่มิเออค้อมมีห้าฉบับมีฉบับเดียวที่พูดว่าเป็นมะส่วนมีอันหนึ่งที่เหลืออีกสี่ฉบับเทไปที่มิส่วนเห็นทีไหม ทีคืออักษรธรรมห้าฉบับปรากฏว่าไงเอ่ยเทไปที่มิหมดเลยถ้าเรานับในส่วนที่ว่าเสียงข้างมากถ้าเราบอกนับเสียงข้างมากนี่อะไรใครน่าจะชนะมิน่าจะชนะถูกไหมอุปสรรคมิน่าจะชนะนะแต่ทำไมคมะกลายเป็นผู้ชนะเดี๋ยวไปดูกันช่วงท้ายาทิ้งไว้ก่อนทิ้งไม่ให้งงๆกัน ทิ้งว้เป็นปริศนาในใจนิดนึงกันอ่ะนี่คือโปรแกรมที่เอามาใช้ในการที่ทั้งช่วยทําด้วยแต่สุดท้ายแล้วต้องอาศัยอะไรเอ่ยอาศัยความสามารถของนักวิจัยที่เข้ามาในการตัดสินว่าจะต้องเอาคําไหนด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนะอ่ะ,อะเดี๋ยวอันนี้คำพีพระเทวิดอกเก่าแก่ที่อยู่ในแต่ละที่ เราได้ลงไปอนุรักษ์คำสอนให้อยู่คู่กับชาวพุทธในท้องถิ่นนั้นๆเมื่อเราเอาคำสอนเหล่านั้นมาศึกษาค้นคว้ามาทำการวิจัยก็จะตัดปินเป็นภไตาปิดกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกเราจะสามารถขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกได้อย่างแท้จริงเราคิดหลักในการทางานว่าหนึ่งตัวอักษรก็เท่ากับการสร้างองค์พระเราก็เลยใช้ความเพิ่มแรงผักดันในการทำงาน ภาพที่ถ่ายก็ต้องชัดเจนภาพที่เราถ่ายไปเนี่ยจะอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่100ปีถึง200ปีแต่เราคิดกันเสมอว่าต้องอยู่ให้ได้1,000ปีขึ้นไปคือคําสอนเหล่านี้แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของคนในสมัยก่อนเลยทีเดียวมันไม่ใช่การแค่เรา d a ตตทเดนที Data ่ NT, เราก็อ่านใบลานไปวันๆแต่ถ้าคิดดีๆเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเหมือนกับยุคมุกบัถเนี่ยเปลี่ยนไปสู่ยุคจาน แต่เราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจากอดีตที่เป็นใบลานเลยเนี่ยเปลี่ยนไปสู่การที่เป็นเทคไฟล์ Fi, ซึ่งส่งต่อในระบบดิจิตอลก็หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งต่อคำสอนที่ดีเนี่ยไปได้อีกเป็นพันพันปีคิดว่าเราน่าจะทำจนกว่ามันจะสำเร็จเท่าที่เรามีแรงแล้วก็มีทรัพยากรต่างๆค่ะทั้งหมดเนี่ยที่ช่วยกันทำมามันจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าถ้ามีแค่เราความยากอยู่ที่ว่าเนื่องจากเป็นคำสอนหลักของพระพุษษษทธศาสนาเทรวา เพราะฉะนั้นเราเราต้องทำอย่างดีที่สุดพลาดไม่ได้เลยในแต่ละคำแต่ละคำที่เราพยายามค้นหาขึ้นมาเนี่ยบางคำต้องใช้เวลาหลายวันหรือบางทีก็เป็นเดือนเลยก็มีนะครับแต่ว่าพอเรามีการรวบรวมพระไตรปิฎกอย่างครบถ้วนมีการทำฐานข้อมูลใบลานที่พร้อมจะมาดูเปรียบเทียบได้ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถทําให้เราวิเคราะห์ตัดสินใจได้ดีขึ้นมากด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยในทุกๆด้านเนี่ย เราจะสามารถช่วยกันสร้างพระต泰ิดกบาลีฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกขึ้นมาได้ครับผมอ,นะอ,มอ่านะอืมอคราวนี้เดี๋ยวถอยกลับไปดูเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะเฉลยข้อสอบก่อน <laughs> เฉลยกันบ้านนิดหนึ่งตรงนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวตอนนี้มันคือว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเนื่องจากคำเนื่องจากจะมีคาคำหนึ่งถ้าเกิดพวกเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะบอกว่ามีมันก็มันเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องเล่าว,ว่าจะเป็นเรื่องที่ดําเนินดําเนินเรื่องก่อนที่จะมีการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าจะมีใครก็ตามเนี่ยจะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย จะเข้าไปถามคําถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเริ่มต้นจากการที่ว่าจะมีเฟดอยู่จะมีจะมีเขาเรียกจะมีะม,มีมีเป็นคำเป็นคำชุดชุดหนึ่งที่มีการใช้กันก็คือว่าอุปสรรคคำมิอุปสรรคคำมิตวาถ้าพวกเราจํากันได้นะก็คือมัอนก็นว่าเริ่มต้นจากการที่ว่าบุคคลบุคคลเนี้ยเข้าไปเข้าเฝ้าไปเข้าไปเข้าไปยังสํานักคือเข้าไปอยู่สถานที่ท,ที่ที่คนคนเนี้ยอยู่เช่นไปอยู่ในสํานักของพระศัสดานั่นคือว่าไปอยู่ในที่ที่พระศัสดาเนี่ยประทับอยู่ เช่นพระองค์อยู่ที่เชตวันก็จะเข้าไปหาพระองค์ที่เชตวันแล้วเสร็จแล้วก็เขาเรยกพูดต่อว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็ทําอะไรต่อประทับนะ่นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคุณคุ้นไม่เอ่ยเอกมันตังนิสีธิเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นคําสํานวนท,ที่ที่ใช้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอคนจานปรากฏว่าคําพวกนี้ที่จานบ่อยๆปรากฏว่าเฟดเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัว อุปสังคมิอุปสังคพิตวาอุปสังคมิอุปสังคมิตาวาเหล่านี้เป็นต้นพอกดว่าพอจานใบาจานมามาเจอบางที่ที่เป็นเอ๊ะเป็นคมะลืมคิดตัวเองก็ไม่ได้มีเหมือนกับคล้ายๆกับตัวเองอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านด้านด้านไวยากรณ์หรือว่าความรู้ทางทางบาลีมากนักก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยฉบับก่อนหน้านี้น่าจะมีคนจานผิดเป็นไงเอ่ยแกซะเลยให้เป็น ขม <c oughs> ิเดินที่เป็นามะแต่เอ๊ะไม่ใช่นะท่องมาตั้งเท่ามาท่องมาตลอดไม่ค่อยเจอนะขมะเจอแต่ขมิน่าจะน่าจะผิดมาไม่ผิดเพราะว่าอ่ากกะอีมันผิดแค่ไหนรู้ไหมอากกบอีมันผิดกันแค่แค,แค่ตัวตัวเดียวเท่านั้นเองมันเหมือนกับอัโซเป็นภาเป็นสาทายเนี่ยอซอโซเป็นสาทายเนี่ยมันคือลืมขีดไปขีดนึงนะลืมวงกลมไปอันหนึ่งอะจากเสียงอ่ากับเสียงอี ใช่ไหมเอ่ยมะกับมิเนี่ยมะก็คือเหมือนมอม้าตัวเดียวถ้ามีมิก็มีสระอีข้างบนคล้ายๆแบบนั้นน่ะก็อาจจะเอ๊ะคนเขาลืมเขียนสระอีไปหรือเปล่าในการจารงเขาที่แล้วก็เลยเปลี่ยนแบบนี้แต่บางคนเขาก็ไม่เป,เปลี่ยนมันเลยเป็นที่มาว่าอ๋อทําไมมันเป็นแบบนี้ปรากฏว่าในรูปประโยคของอันเนี้ยมันกลายเป็นว่าอะไรเอ่ยมันกลายเป็นไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่มันกลายเป็นคําสั่งคําสั่งว่าอะไรคําสั่งของคนคนหนึ่งที่ใช้ให้นะ คนคนหนึ่งอ่ะไปหาพระอน,นุนเพราะฉะมาเป็นงี้ปั๊บมันนั่นหมายความว่าประโยคคําว่าเตสังอุปสังคามิตรงนี้มันไม่ใช่คำมิอีกต่อไปมันต้องเป็นรูปคําสั่งคือกลายเป็นคำมะเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่ตรงนี้มันยังมีจุดอื่นอีกที่ใช้เป็นประโยคเป็นประโยคคําสั่งในการแจ้งว่าให้ไปอย่างนี้ไงแต่ด้วยความที่ว่าสต็อกเฟสที่มันจานมาบ่อยๆอ,อ่ะ มันมีตลอดไงอุปสรงคมิอุปสังคมิตวาเหล่านี้เป็นต้นเลยทําให้จานใบาจานมาปรากฏว่าเอ๊ะมันน่าจะสอยคนเก่าจานผิดนะงั้นแก้มาเลยเป็นที่มาของว่าทําไมแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บต้องดูความทั้งหมดพอร,รู้ถึงว่าอ๋อรูปประโยช์ทั้งหมดตรงนี้นะมันไม่ใช่ประโยคเนื้อความทั่วๆไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นจากการที่มีคนคนหนึง่งนะมีคนคนหนึ่ง บางอย่ชื่อว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมานุษย์ท่านหนึ่งเนี่ยสั่งให้อีกคนหนึ่งไปก็เลยกลายเป็นว่ารูปประโยคนี่ที่ถูกต้องต้องเป็นคำะแม้ว่าแม้ว่าเขาเรียกว่า majority reading คือตัวที่เป็นตัวเสียงข้างมากอะ่ะจะไม่ถูกก็ตามนะจะผิดก็ตามแต่มันต้องเอาแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราแก้เลยนะ เราเลือกแค่ใช้คำนี้เสร็จแล้วพอเราเห็นที่บรรทัดล่างสุดที่ในหน้าจอไม่เอ่ยบรรทัดล่างสุดในหน้าจอเนี่ยที่เป็นตัวเล็กๆด้านล่างเลยเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นเขาเขียนเป็นฟุตโนตตรงนั้นน่ะจะบอกว่าคำที่เราใช้อะที่เป็นคำนี้มีทิ้งอยู่ที่ไหนบ้างแล้วที่เป็นคำมะมีอยู่ที่ไหนบ้างเป็นฟุตโนตที่ทิ้งเอาไว้เราแค่เลือกใช้คำนี้ไม่ใช่แก้แล้วทิ้งไปทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่า จากนี้ไปเกิดสมมุติว่าอไม่แน่ใจยังไงแต่คำนี้ร้0ยเปอร์เนตาต้องเป็นแบบนี้ก็กลับมาดูแค่นั้นเองและที่สําคัญคือเมื่อดูแล้วยังสามารถเข้าไปดูใบลานได้ด้วยว่าใบลานเขียนจานเอาไว้ยังไงตรวจสอบไปถึงชั้นปฐมภูมิขนาดนั้นคือชั้นใบลานนี่คือการทํางานของโครงการพระไตรปิฎกของวัดของเรานะครับเป็นแบบนี้อ่ะเมื่อกี้นี้ เราว่ากันไปถึงวิดีโอแล้วใช่ไหมเอ่ยอมาดูขั้นต่อไปคราวนี้เรามาดูว่าย้อนดูพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในยุคแรกๆสักหน่อยกันละกันว่าเอ๊ของฉบับอื่นๆน่ะที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างอมาดูกันมีตั้งแต่พระไตรปิฎกฉบับเริ่มหย้อนกลับไปเนี่ยหลายเป็น10ปีคือสมัยก่อนเราจับได้จับมือใช่ไหมเอ่ยทำในส่วนของฉบับคอมพิวเตอร์ที่เป็นของที่เป็นความร่วมมือของวัดเราของมูลนิธิธรรมกาย ของวัดราวนี่แหละกับของสมาคมบาลีปกรณ์ของประเทศอังกฤษในตรงนี้นะก็เริ่มต้นทํากันอยู่นะไอ้อทากันอยู่ในในใน,ในยุคนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็น,ย,ปนยังไม่ได้เป็นดิสตอนนะเออขอไปมันยังไม่ได้เป็นรูปแบบออนไลน์นะเออยังไม่ได้รูปแบบออนไลน์นี่ตอนนั้นก็ที่มีการเซ็นสัญญากันจําได้ไหมเออเซ็นเซ็นเอ็มโอยูกันนะปีไหนเอ่ย ปี2,539นะวันที่22เมษายนนะวันคุ้มครองโลกตรงนี้ถัดมาก็มีในส่วนของอมหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำในส่วนของเ,อเป็นซีดิรอมในการเผยแพร่ก็ปีปี37นะปี37ในตร,ตรงนั้นนะอันนี้ก็คือโดยใช้ปฏิบัติบกฉบับสยามรัฐฉบับเดียว มาใช้เป็นฐานข้อมูลคือง่ายๆว่าเอาสยามรัฐที่เป็นในส่วนของของบ้านเราเนี่ยของเมืองไทยเอามาทําเป็นรูปแบบของซีดิลอมของไฟล์ดิสตันแค่นั้นเองนะอันนี้คือรูปแบบในปีปี37นะฮะถัดมาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีอะไรบ้างอืมมีอันนี้ใช้เยอะเลยในส่วนของเว็บไซต์แอปพลิเคชันของอ e ีติปิตกะจะมีการอะไรมีการเอาพระไตปรปิฎกฉบับหลักของไทย เช่นฉบับบาลีอักษรบาลีนี่คือของสยามรัฐอันนี้ชื่อเราจะคุ้นแลใช่ไหมเอ่สยามรัฐเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5และมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่7สยามรัฐแล้วก็เอาอะไรเอ่ยเอาฉบับแปลแปลไทยของฉบับล้วงฉบับมหมามกุฏแล้วก็มีของหมหาจุฬาเข้ามาตรงนี้นะ ก็สามารถเทียบเคียงกันได้ในหน้าเดียวกันนี่แบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเราต้องการศึกษาเรียนรู้ว่าเอะคำคำเนี้ยว่ายังไงเราก็ศึกษาเปรียบเทียบได้ทั้งซ้ายและด้านขวาซ้ายก็คืออ่ะเป็นจอของที่เป็นภาษาบาลีด้านขวาก็เป็นจอที่เป็นของแปลไทยซึ่งในที่นี้เขาใช้ของฉบับหลวงที่เป็นตัวอย่างสไลด์อันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บไซต์จริงๆว่าหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ หน้าตาเว็บไซต์ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีในส่วนที่เป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะขาไปเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใส่คําว่า e t p i t k a c o m เดี๋ยวจะทิ้ง QR code เอาไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครมีมือถือก็จะถ่ายเก็บเอาไว้หรือว่าจะแคปเจอร์หน้าจอก็แล้วแต่นะพอเรากดเข้าไปที่มันก็จะมี2อย่างหนึ่งคือดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้2หรือว่าใช้ช่องทางออนไลน์เช่นเราคลิกเข้าไปในช่องทางออนไลน์ปั๊บมันก็จะออกมาแล้วเราก็เข้าไปดูเช่นในที่นี้ ราก็เลือกมาว่าอืมเราอยากรู้ว่าจับบาลีสยามรัฐเนี่ยในส่วนของอัคคเนศูดมีการพูดเอาไว้ยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าอ้าแล้วก็ชอบใจคำหนึ่งชอบใจคำว่าธรรมกายโยแล้วก็คน้นไปคำว่าธรรมธรรมกายโยเสร็จแล้วเราก็ดูอ้ออันนี้นะอยู่ในหน้าที่92ข้อที่56อันนี้เป็นข้อดีนะข้อดีคือเรารู้เรารู้อะไรเอ่ยเรารู้หน้าแล้วก็รู้ข้อ แต่เขาว่าธรรมกายโยในที่นี้ไม่ได้อยู่ในข้อ56นะอยู่ในข้อ55เห็นไหมแต่มันอยู่ท้ายข้อ55เท่ออน,นึ้เองหน้านี้เลยโชว์ว่า 5, 56 5นะแต่จริงคือคือ55พอเสร็จแล้วปั๊บอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็เอามาดูว่าเอาา๊ะหน้านี้คืออะไรปรากฏเราก็ไปดูอ้ออยากได้อยากรู้ของฉบับของมหาจุฬาว่าแปลเอาไว้ว่ายังไงมีคํานี้หรือเปล่าอ่ามาดแูแล้วก็มาดูปรากฏเราก็เจอเช่นเดียวกันคือคําว่าธรรมกาย อักษรสีเขียวก็คือให้ลิงก์ตรงกับของฝั่งสยามรัฐส่วนถ้าเป็นสีน้าเงินเนี่ยเป็นเป็นเล่มที่ที่เกิดจากการตั้งข้อขึ้นมาของทางฝั่งฉบับแปลมหาจุฬาเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็จะสามารถเปรียบเทียบได้แล้วก็จะรู้ได้ว่าอ๋ออยู่หน้าไหนเล่มไหนเพราะนี้จะมีบอกไว้คือหน้าที่88ส่วนข้อล่ะจะร1อยสดีแล้วก็มาดูด้านหน้าอ๋ออยู่1 1อย เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะทําให้ง่ายในการค้นหาเปรียบเทียบแล้วก็อ้างอิงได้ด้วยอ้างอิงได้ง่ายๆเพราะเวลาอ้างอิงเรต้องอ้างอิงว่าอ๋อมาจากเล่มไหนมาจากข้อไหนมาจากหน้าไหนเล่มข้อหน้าเหล่านี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือในส่วนของพระไตรปิฎกที่เรียกว่าเป็นในส่วนของเ,ออเป็นในส่วนของที่ <c oughs> ที่เราใช้งานกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ,อนี่นี่คือโปรแกรม e ติปิกะนะในส่วนของตรงนี้มีการสแสดงเมื่อกี้ที่อันดีถ้าเกิดท่านใดสนใจกอ็อยากเข้าไปดูโปรแกรมนี้เป็นยังไงนะ,ะแล้วก็ถ่ายคิวอาโค้ดนี้หรือว่าแคปหน้าจอเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันก็ https เนาะ แล้วก็มี e-tipika.com นี่เป็นต้นเข้าไปดูได้ถัดมาก็คือเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่ก็เป็นเว็บไซต์84,000ช,ชื่อนี้เลย 84,000.org ของชื่อดีมาก84,000ะธทร,รมาขั์รูปพระไตรปิฎกฉบับหลักของไทยโดยที่มีทั้งที่แสดงในรูปแบบสารบัญหัวข้อย่อยคลิกเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วเชื่อมต่อไปยังฉบับต่างๆได้ นะตรงนี้แล้วต่อหลังก็ค่อยๆเริ่มทำเพิ่มที่เป็นในส่วนของฉบับแปลสามารถลิงก์ไปหาในส่วนของพระไตรในส่วนของอคำพีอัตกถาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงของคำพีอันนี้นะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เว็บไซต์84,000กดเข้าไปเลยกดแค่พิมพ์ว่า84,000 Enter เเดี๋ยวออกมาเลยนะก็จะออกมาก็จะมีให้เราเลือก หน้าตาเป็นประมาณแบบนี้ให้เราเลือกว่าเราอยากจะใส่ข้อมูลประเภทไหนลงไปมีพระไตรปิดกเล่มไหนที่เราอยากจะอ่านอ่าเช่นเดียวกันอยาก,ยากค้นเราอยากดูอักขันยสูตรแล้วก็มาดูอักขันยสูตรแล้วก็เจอคําที่เราแบบเป็นเป็นแบบคำเฟเวอร์ริตของเรามากก็คือคาว่าธรรมกายเช่นเดียวกันแล้วก็มาค้นหาดูปื๊ดเห็นไหมก็จะมาเจออย่างนี้อยู่อ้ออยู่ตรงคํานี้แฮะก็มาอยู่ยตรงคํานี้ใช่ไหมแต่คาเนี้ยฉบับเนี้ยเปรียบเทียบแบบอิตธิปิฏกะไม่ได้ แต่สามารถไปดูได้ว่าอ๋อนะเช่นสามารถเราเข้าไปดูได้ว่าเอ๊ทำยังไงในส่วนที่เป็นนี่ไงเขาจะมีอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเราอยากค้นไปดูล่ะว่าอักรคถาเป็นยังไงก็ไปดูได้หรือว่าในส่วนของที่เป็นพระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทยเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะอันนี้ก็ลองกดดูเนาะว่าจะไปหรือไม่ไปนะ อะลองกดดูไปไหมโอ้โหหมุนติ้วเลยอโอเครู้รู้ชะตาชีวิตแล้วอ่าไม่เป็นไรเราปิดไปก่อนแล้วกันนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยที่ทํากันบ้านมาก่อนเพราะว่านี่แบบเผื่อเอาไว้เลยอ่ะต่อนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะกลับไปดูอีกอันหนึ่งสิว่าเป็นยังไงนี่คือเว็บไซต์8ปดหมนี่พันนะครับทัดมาอืมนะหน้าตาแบบนี้อที่เมื่อกี้เอาให้พวกเราดูนะจ๊ะข้อจํากัดคือ การเปรียบเทียบชับต่างๆต้องเปิดหน้าแยกกันเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปไม่สุดคลกับฟังก์ชันในการเทียบเคียงของ e t ติพินะกษก็สนใจเข้าไปดูก็ได้หรือถ้าอันนี้อันนี้จริงมันง่ายเซิร์ชแค่แปดหม org ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรียบร้อยได้เลยนะถัดมาก็ของต่างประเทศเอ๊ะของประเทศมีอะไรบ้างเอ่ยต่างประเทศก็มีแอปพลิเคชันของฉัตะสังคยานานะเหล่านี้เป็นต้น ก็เข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นข้อดีก็คือมีการเปรียบเทียบอ่าไม่เปรไม่ใช่เปรียบเทียบมีการเขียนเหมือนคล้ายเป็นฟุตโนตหรือบอกตัวที่มีความแตกต่างกันบ้างแต่เป็นแต่ว่ามันเป็นในส่วนของฉบับที่เป็นเล่มแต่อันนี้ก็จะมันีก็จะยากในการอ้างอิงเพราะว่าไม่มีการแบ่งว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะยากนิดหนึ่งในการทํางานและนี่ก็คือเอาในส่วนของเป็นไฟล์ PDF หรือว่าเป็นไฟเทคเนี่ยขึ้นมาเลยอันนี้ก็น่าสนใจก็เข้าไปดูตรงนี้ได้มีของทั้ง P.D.S. แล้วก็พุทธชันตีของสีลังกานะฮะอันนี้ก็สามารถเข้าเข้าไปเข้าไปดูได้นะอ่าคราวนี้เรามาดูของเราดีกว่าเกิดความหวั่นใจนิดนึงว่าเอะมันจะใช้ได้หรือเปล่า <laughs> อ่ะโอเค หวั่นใจที่นี้เนี่ยหวั่นใจอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่หวั่นใจอะไรไม่ใช่หวั่นใจโปรแกรมเราเนี่ยหวั่นใจอินเทอร์เน็ตนี่แหละว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูว่าใช้ได้หรือเปล่ามาช่วยลุ้นไปพร้อมๆกันในการทํางานตรงนี้เนี่ยอย่างอาตมาเองอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องเริ่มต้นในการที่เชื่อมต่อกัอนเชื่อมต่อ VPN จากที่ต่างประเทศเนี่ยเพือ่อที่จะเข้ามาทํางานที่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 วัดใหญ่หรือว่าที่ DCI เนี่ยได้ในเบื้องต้นแล้วก็ใช้โปรแกรมในการรีโมทตรงนี้เข้ามา คอนเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ที่นี่นะอาตมาเนี่ยมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็ขอให้มีอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ของเราไม่มีไงที่นี่ก็ทํางานที่ไหนก็ทําได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะตรนี้แล้วมีการเชื่อมต่อกันพอเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็โปรแกรมจะถูกเชื่อมมาที่หน้านี้นะหน้านี้มันจะมีทั้งเป็นเเป็นอีดิทใช่ไหมเอยเนี่ยท,ที่ที่เราเห็นเนี่ยพอโปรแกรมพอเราต้องอยากจะเข้าไปดูงานพวกนี้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้เราพูดถึงในเรื่องของอ่ะเออ <c oughs> เรื่องของธรรมกายชนะเรื่องของธรรมกายเราอยากรู้ละอ๋อตอนนี้เรารู้ละว่าอยู่ในส่วนของที่เป็นเท่านี้แหละเราลองกดเข้าไปดูซิว่านาตาอ่ะหมดเวลาเยี่ยมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวลองดูอ่านี่โอ้เนี่ยเราทําให้เห็นเลยนี่เราเรียวไงเราเรียวเลยทําให้ดูเลยเป็นยังไงนะอ่ามาแล้ว เสร็จแล้วปับ๊บ่าหนี้เมื่อกี้หมดเวลาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกเข้ามาใหม่ได้นานอิดิะเราก็เข้ามาที่นี้ที่เรารู้ว่าเราจะอยากจะหาในทีคณิกายแล้วก็ไปดูว่าอ๋อในส่วนของเมื่อกี้นะเอามาดูนี้ก่อนดีกว่ามาดูส่วนในส่วนของที่เป็นสุภสูตรดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่กีลาให้กให้กับพวกเราฟังนะให้กับพวกเราฟังว่าเอ๊ะเป็นยัางไงาอ่าดูด้านที่แรกเลยเห็นไหมฮะเปียนโปรแกรมในการทํางานมันจะขึ้นมาแบบนี้อืม แล้วก็ดูอ่อยากดูตรงไหนแล้วก็เข้าไปดูในส่วนของตรงนี้ได้เมื่อกีน้นี้คือในส่วนที่เมื่อกี้พูดถึงไงอุปสัรคมะอุปสัรคมิตาวาเห็นไหมเห็นคำตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตขยายจอสักนิดหนึ่งให้เราเห็นเออจะได้เห็นกันชัดๆนิดหนึ่งตรงนี้นะอ่ะนี่เห็นไหมอ่ะในส่วนของตรงนี้อืมคำเนี้ยอุปสัรคมะพอเราคลิกตรงนี้เข้าไปปับ๊บมันก็จะมีขึ้นมา อยู่ที่ด้านล่างเห็นไหมเมื่อกี้คำขึ้นมาด้านล่างแล้วก็มาดูอ๋อคำเมื่อกี้นี่นะนี่ไงแล้วก็มาดูมีมิกับมีมะเป็นหลักปรากฏว่ามิเนี่ยเอ๊ะเทไปเยอะแฮะพิมพ์ผิดไหมอะไรยังไงไหมอ่าแล้วก็อยากจะดูว่าพิมพ์ผิดไหมอะไรยังไงไปก็เขาก็เช็คเขาก็เข้าไปเช็คได้นะว่าถูกไหมผิดไหม,อมขอแป๊บหนึ่งนะมันก็จะมีข้อจํากัดบางส่วนในส่วนของการที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้แหละ การที่เอ๊ะบางทีเกิดสัญญาณมันมีบางไม่มีบางไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ก็ต้องเข้าเข้ามาว่ากันต่อไปนะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเทคนิคอะที่เราก็ต้องดูบางแห่งอย่างที่เนี่อาจจะอยู่กันเอออินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยมีก็ดูไปอ่ะกลับมาละเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นอ่ะพอเสร็จแล้วปับ๊บเราก็มาดูเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนทําก็ทําผิดหรือเปล่าเขาจานผิดหรือเปล่าแล้วก็เข้ามาดูเช่นว่าตรงนี้เราเขาก็คลิกเข้าไปดูพอคลิกขึ้นมาปับ๊บเห็นด้านขวาไหมฮะ เมื่อกี้เห็นดูที่ด้านขวานะจอบนด้านขวาเห็นไหมมันจะมี B มันมีแบบเลขแถวนี้ขึ้นมาที่บริเวณด้านนี้ตรงเนี้คือไฟล์อะไรคือไฟล์ที่เป็นใบลานอย่างเงี้ยบางทีในอิเนเทอร์เน็ตมันไม่มีมันอย่่งเงี้ยมันก็จะมันก็จะขึ้นมาช้านิดนึงแต่มันจะมาเห็นไหมนี่คือใบลานเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการตัดในที่บอกในเบื้องต้นแล้วจะถูกนํามาอยู่ตรงนี้เรารู้ตรงนี้ปับ๊บเราก็มาดูว่าเอ๊ะคำมะเมื่อกี้ถูกหรือว่าผิดยังไง ปรากฏว่า Word เนี้ยคำคำเนี้ยอยู่ในบรรทัดที่5นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อยู่ในคําที่11อืมก็อยู่แถวล่านี้นะฮะอยู่แถวประมาณนี้แล้วก็มาดูในใบลานว่าเขาอ่ะพิมพ์ผิดไหมหรือว่ามีการจานผิดเนี่ยหรือเปล่าหรือยังไงก็สามารถตรวจสอบดูได้นี่คือระบบในการทํางานแล้วเราก็มาเลือกไงแล้วก็ด้วยเหตุผลต่าง ปรากฏว่าไงเอ่ยเหตุผลในที่นี้บอกเอาไว้ว่าคืออะไรเอ่ยมันมีความ imperative เนี่ยคือว่าประโยคคําสั่งมีความจาเป็นของมันเป็นความจําเป็นของของของประโยคตรงนี้ซึ่งผู้ที่ทําก็คือดรบันเจิดทาตรงนี้ก็จะทราบว่าอ๋อต้องใช้รูปแบบแบบนี้ที่เป็นประโยคคําสั่งเพราะอะไรเอ่ยเพราะคําอื่นมันคือคําสั่งมาตลอดแต่มีคํานี้คําเดียวที่เป็นประโยคบอกเล่าไม่สามารถใช้ได้ต้องเป็นคําสั่งทั้งหมดนะว่าสั่งให้เข้าไปพบใคร แล้วเข้าไปพบแล้วเนี่ยยูต้องทําอะไรต่อนี่คือเป็นประโยคคําสั่งเพราะฉะนั้นคานี้จึงเป็นที่มาว่าเลยเป็นรูปร่างลนะักษณะหน้าตาแบบนี้อย่างนี้นะนี่คือการทํางานนะครับที่ว่าพอจบปับ๊บอ่ะเรามาดูโอ้มีมีคาที่อยากให้เห็นอีกคํหนึ่งที่มเมื่อกี้ที่ให้กับพวกเราดูคือดูในอคัญญสูตรแล้วกัน,นะอะอคัญญสูตรนี่พระสูตรที่4เหล่านี้เป็นต้นนะอ่ะอาอคัญญสูตรเป็นยังไงบ้างอ่าเข้ามาดูซิ อักัญญสูตรเป็นอย่างไรเนีย่ยเราก็เข้ามาดูนี่ตรงนี้คำเหล่านี้เนี่ยพอเราก็เข้ามาดูคือการทำงานเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบลักษณะที่ที่ให้กับพวกเราเห็นเนมื่อสักครู่นี้เราก็จะเข้ามาดูคำเหล่านี้เนี่ยไปเรื่อยๆว่าเออคำเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงมีอะไรที่ที่ถูกที่ผิดที่มันไม่เหมือนกันไหมอย่างเช่นถ้าคำนี้แม้มพราะเราจะไม่เห็นนะ ว่ามันไม่มีขีดเส้นใต้อยู่ที่มีขีดเส้นใต้คือคําที่เมื่อเราทาไปแล้วมันจะมีฟุตโนตตรงนี้จะมีฟุตโนตตรงนี้อยู่ให้กับให้ให้กับพวกเราเห็นอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไอ้ไอ้ไอ้ไกรอบที่มันแบบดูงงๆไหมข้างหลังๆตรงนี้อันนี้คืออัตถกถานะที่ต้องเอามาใช้ในการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยด้วยในบางประเด็นนะฮะก็ามาดูในตรงนี้เสร็จแล้วก็มีการอะไรให้เหตุผลว่าทําไมเราถึงเราถึงเลือกใช้คํานี้อืมอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นความเป็นความ,เป,วามเป็นความยาก นิดหนึ่งของการทำงานแต่ก็ใช้เวลาเอาไว้ไง่ายนะฮะอันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอ่ะในส่วนของส่วนอื่นๆแล้วก็มาดูเอ๊ะมันมีอะไรยัางไงาที่เราจะต้องทำกันต่อไปอีกเยอะแยะมากมายในส่วนของตรงนี้นะก็มาเช็คกันไปในลักษณะแบบนี้นี่คือรูปแบบการทำงานที่ที่ทำไปเนี่ยก็จะมีละอ้าวคำคำนี้เป็นยังไงต่างๆนานาเห็นไหมฮะแล้วทำไมเป็นเปอ้าวมีเป,ม,เปมีหนูมีนี่ต่างๆก็ให้เหตุผลกันไป ว่าทำไมแล้วเราเลือกใช้คำอะไรนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนี่คือโปรแกรมนี่คือเรียวเลยของแท้ที่ใช้ในการทํางานจริงนะแล้วก็อยากรู้ว่าใบลานเป็นยังไงก็เข้าไปดูเลยว่าใบลานเป็นยังไงอ,อ๋อฉบับสิงห์หนเป็นยังไงอ่ะเข้าไปคลิกเข้าไปดูนะถ้าเน็ตไม่มาก็ไม่มีภาพให้ดูก็ต้องรอไปก่อนเป็นต้นนะเป็นต้นเหล่านี้นี่ก็เป็นข้อจํากัดบางอย่างแล้วก็ข้อจํากัดเหล่านี้ก็จะไม่ได้เกิดในส่วนที่เขา ในส่วนที่แบบประเทศที่เขามีอะไรล่ะอินเทอร์เนต็ตที่มันใช้กันอยู่ได้ทั่วๆไปนะก็จะไม่มีในลักษณะแบบนี้อ่ะนี่กลับ,ลบมาดูนี่เห็นไหมเนี่ยมีโปรแกรมในการล็อกอินรีโมทเข้าไปเพื่อทำงานนี่คือเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพ่แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องโลกๆนิดนึงแต่มันก็ต้องใช้ในยุคนี้ในการทำงานเพื่อเผยแพ่ธรรมะให้มันออกไปสู่นะักวิชาการที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก พอเราไม่ทํางานกันอยู่ได้กันแค่นี้ไม่กี่คน3ามสี่คนแล้วก็แค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าการทํางานแบบนี้มีการทํางานทั่วโลกักวิชาการทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นชั้นปฐมภูมิตรงนี้ได้สิ่งเหล่านี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะอืมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนี่ก็คือพปฏิบกฉบับธรรมชัยก็มาดูไปนี่ปฏิบอดเล่มนี้เว็บไซต์เดี๋ยวเราดูนะนี่เป็นความเห็นท่านหนึ่งของอาจารย์ชิโมดะ นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่หมหา,นะาวิทยาลัยโตเกียวนะเขาบอกเมื่อเราก้าวข้ามข้อจํากัดของคัมภีร์รูปแบบหนังสือมาสู่ความอิสระเสรีในคัมภีร์รูปแบบดิจิตอลผลการวิจัยคัมภีร์ก็จะปรากฏอย่างต่อเนื่องในตัวเนื้อหาคัมภีร์นั้นเองข้อมูลดิจิตอลไม่มีข้อจํากัดหลายๆอย่างเช่นการเงินและค่าใช้จ่ายเมื่อทําเสร็จแล้วนะ แต่ถ้าก่อนทำนะมีแน่นอนอ่ะเดี๋ยต้องเพิ่มเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นมีแน่นอนก็บอกอ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรทําเสร็จแล้วไม่มีแต่ตอนทํแต่อนก,นกนำลังทาให้มีเนี่ยมขขีขออนุญ,ญาตอาจารย์นิดนึงอ่ะต่อโอเคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการแก้ไขนะแสดงว่าไม่ก็เอ่ยข้อจํากัดในการพิมพ์รูปแบบหนังสือนะก็คือเมื่อไรข้อจํากัดเหล่านี้แล้วการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสามารถทําได้เกือบนะไปพร้อมๆกัออบความก้าวหน้าของงานวิจัย นี่คือสิ่งที่โครงก,รา,รงรงการพระไตรปิฎกของวัะธรรมกายกำลังพยายามจัดทำพระไตรปิฎกให้ออกมาในรูปแบบจิตต้อนเพื่อเอื้อต่อการวิจัยต่อนีการวิจัยต่อไปในอนาคตนี่ความเห็นของศาสตราจารย์ชิโมดะที่ที่ประเทศญี่ปุน่นท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยเอาไว้ถึงโครงการของเรานะฮะอืม ก็ในปีที่แล้วนะเราได้ทําในส่วนของที่เป็นเล่มออกมาแต่แม้ว่าเราจะพูดว่าเป็นเล่มนะแม้ว่าจะพูดในส่วนที่เป็นเล่มตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแม้เล่มยังไม่ออกมาเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ดีๆคือหมายความว่างหมายความว่าในส่วนที่เป็นเล่มพิมพ์แล้วถ้าผิดนี่แก้นี่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก่อนพิมพ์จะต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกหลายหลายรอบเพราะพิมพ์น่ยไม่ยากเข้าลงพิมพ์รันออกมาทีเดียวเนี่ยแป๊บเดียวสองสมวันก็เสร็จจริงไหมฮะแป๊บเดียวโงพิมพ์เนี่ย แป๊บเดียวไม่นานแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยถ้ามันผิดพลาดแล้วแก้ไขเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นต้องทําให้มั่นใจแล้วจึงค่อยทําออกมานะนั่นคือใน,นขั้นตอนของการพิมพ์นะแต่ยังไงก่อนจะถึงขั้นนี้เนี่ยมันก็ยังมีฉบับที่เป็นดิิตอลหรือโปรแกรมต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่เราสามารถเข้าไปดูแล้วคลิกเข้าไปดูใบลานต่างๆเนี่ยออกมาได้นะฮะนี่คือทีข่ขินกายเล่มที่1ของ3า แล้วก็มาชช้ในิกายหนถึง3ในปีที่แล้วและในปีนี้เราก็จะจัดทำในส่วนของสังยุตตนิกายซึ่งปัจจุบันก็เริ่มทำแล้วอาตมาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนที่จะต้องทำในส่วนของสังยุตตนิกายนี่แหละให้ให้ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เชิญชวนทุกท่านนะได้มีโอกาสอย่าใหมา้มีโอกาสมามา,มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงขั้นตอนของการจัดพิมพ์อย่างเดียวแต่มันคือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นทั้งการอนุรักษ์การที่เราช่วยกัน <c oughs> ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มาช่วยในการทํางานให้ได้ดีขึ้นและก็ฝากสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สามารถทํางานเนี่ยได้ต่อไปในอนาคตด้วยในส่วนของตรงนี้ก็ขอรินเชิญทุกท่านได้เข้ามาดูความคืบหน้าของการจัดทำรัฐตรปิฎดกชวัรมชัย ได้ที่ QR code นี้นท่านใดมีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีาถ้าท่านใดสามารถ capture หน้าจอเอาไว้ได้ก็จะเห็นในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งกันละกันว่าเว็บไซต์ในส่วนนี้หน้าตาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ในส่วนนี้เมื่อเราเข้ามาในในหน้า QR code เมื่อสักครู่นี้ <c oughs> เราก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาที่อยู่ที่ด้านบนที่อยู่ที่เขียนว่าความคืบหน้า คลิกเข้าไปที่ความคืบหน้าก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะในหน้านี้อธิบายให้กับพวกเราฟังว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยก็คือว่า1ก็คือค้นหารายชื่อเจ้าภาพเรามาค้นดูได้ว่าตัวเราทําไปแล้วอาจจะเราเอ๊ะเราทำไปแล้ว,จจแ,ลวแต่ทําครบหรือ,อยังทําไปกี่เล่มแล้วนะสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เราจะทำเอ๊ะทีคณนกายเล่ม2เล่ม3เอ๊ะยังไม่ทําเล่มหนึ่งเลยนะอ่ะสามารถทําได้ตอนนี้เป็นต้นหรือเรามาดูความคืบหน้าของงานเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ย จะมีในส่วนของพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมใช่ไหมเอ่ยแต่เราเริ่มต้นในการทํางานที่พระสูตรก่อนคือเล่มที่เก้าพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตอนตปิฎกเล่มที่1ตรงนี้เราก็จะเข้ามาดูได้ว่าอ๋อเห็นความคืบหน้างานสำรวจและถ่ายภาพ100%งนะงานปริวัติถ่ายถอด100งานที่เป็นหนังสือและที่มีเชิงอัด100%นี่คือเสร็จแล้วออกมาถัดมามหาวารวค นะที่ยังไม่เสร็จตรงนี้คือในส่วนของอะไรเอย่ยที่ยังไม่เสร็จคือในส่วนของการที่มีเชิงอัดเช็คเชิงอัดแต่หนังสือที่เป็นเนื้อหามีแล้วตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ในส่วนที่เป็นเฉพาะเนื้อหาแต่ยังไม่มีเชิงอัดแค่นั้นเองยังไม่มีฟุตโนตแต่ทาก็ไปแล้วสองรอนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยสองจาก3 0 0รนะฮะถัดมาเช่นเดียวกันปฏิกวริก็เหมือนกันเลย250%หเรหลืออะไรเอย่ยเนื้อหามี หลือในส่วนของการเช็คที่เป็นฟุตโนตมัชชิมานิกายเช่นเดียวกัน250ทั้ง3เล่มสามารถเข้าไปดูอ e ีบุ๊กได้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเล่ม3เดี๋ยวจะออกมาเดือนตุลาคมนะในปีนี้สังยุตตนิกายนี่สังยุตตนิกายเราก็จะเห็นเลยว่าสังยุตตนิกายปัจจุบันคือเป็นปีที่เรากำลังทำงานกันอยู่แต่ในส่วนของ1และ2ในเรื่องของ การปฏิวัติถ่ายทอดขอไปการถ่ายภาพการปฏิวัติถ่ายทอดตรงนี้ก็ดําเนินการไปแล้วในเช่นเดียวกันนะตมาเองเนี่ยทำในส่วนของสังยุตตนิกยก็ดําเนินการไปแล้วเช่นเดียวกันในเรื่องของการ,เร,การเริ่มที่จะในส่วนของการที่อ d ดิหรือว่าเลือกคําก็ทําแล้วเช่นเดียวกันในตรงนีนะ้เพราะทุกขั้นตอนเนี่ยคือมีกิจกรรมการในการทำงานเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนี่ก็ไล่มาถึงสังยุตตนิยใช่ไหมเอ่ยพอเสร็จตรงนี้แล้วนะฮะ ทำสังยุตตนิกายอ่าขอไปทําพระสุตตะปิฎกในเล่มที่ 9- ถึงสาสาเสร็จแล้วเมื่อไหร่ในส่วนพระสูตรนะเราจะมาเริ่มต้นทําในส่วนของพระวินัยที่มีอีกแดเล่มในตรงนี้แล้วจึงค่อยมาในส่วนของพระอภิธรรมปิฎกก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดตรงนี้ในส่วนของส5ห้าเล่มถ้ายังมีแรงมีลมหายใจกันต่อเราก็จะทําในส่วนของอัตกถทกันต่อไป นะเหล่านี้นี่ก็เป็นความคืบหน้านะอยากเชิญพวกเราเนาะทุกเราที่อยู่ที่นี่นี่แหละได้มีโอกาสเข้ามาที่เว็บไซต์นี่แนะแล้วเข้าไปดูกันนะเข้าไปดูกันว่าเราทํางานตรงนี้กันเป็นยังไงกันบ้างนะก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้กันได้นะฮะเข้ามาดูตรงนี้กันแล้วก็ในส่วนของดีเทลอื่นๆนะนี่ก็คือในส่วนของในส่วนดีเทลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอาจจะหาดูได้ยากน,นิดนึง แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะแล้วถ้าเป็นถ้ากิใครสนใจเมื่อกี้นี้นะสนใจในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ๊ะที่ที่ตมาพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันใช้เป็นอุปสรงคมะไม่ใช่อุปสังคมิก็สามารถเข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎกฉบับไปลาานเพื่อวินิจฉัยคําต่างในพระไตรปิฎกเนี่ยได้ของดรบัรเจิดที่เป็นหัวหน้าศูนย์นวิจัยในส่วนของการทํางานในส่วนของดราบสุดท้ายตรงนี้เนี่ยได้ ก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือมาได้เป็นไฟล์ PDF นะฮะในส่วนของตรงนี้นี่ก็เป็นในส่วนของที่นํามาฝากให้กับพวกเราฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่1วันดีนะวันที่เสาร์ที่1มิถุนายนก็ขอเชิญชิญทุกท่านได้มโอกาสมาร่วมกันนะบุญทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่สำรวจอนุร,รักษ์ปริวัติเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างจัดพิมพ์และ เผยแพร่ะจะได้บุญทุกทุกขั้นตอนจากการทำตรงนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะสงไขแสนมหากับแห่งการค้นคว้าพระสัทธรรมเพื่อการหลุดพ้นและดับทุกข์ทุกคำสอนแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อด้วยเหล่าพุทธสาวกจนกลายมาเป็นมรดกธรรมที่ปรากฏในคำพีพระไตรปิฎก เกือบ2,000ปีที่คำภีใบาลานทำหน้าที่สืบทอดคำสอนของพระบรมครูหากใบลานเหล่านี้ผกพังหรือสูญหายเนื้อหาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องจะสาบสูญไปจากโลกนี้อย่างไม่มีวันหวนคืนขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดพระสัทธรรมจากคำภีใบาลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย พระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากใบลานทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีบุญเกิดขึ้นทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกของการออกสำรวจค้นหาคำพีที่ยังหลงเหลืออยู่นำมาอนุรักษ์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นลานเปลี่ยนผ้าห่อคำพี และถ่ายภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลจากนั้นนำภาพใบลานมาปริวัติถ่ายถอดจากอักษรโบราณเป็นอักษรบาลีโรมันเพื่อความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในรูปแบบหนังสือและเผยแพร่ออนไลน์โดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คำพีใบลาน ในวันเสาร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณนะห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลาน หนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์0905519265 0929911346มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคำพีใบาลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัล ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานอ่ะมีแถมอีกนิดหนึ่งนะก็อันนี้มีคำที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสพูดด้วยกับพวกเราฟังไปอย่างที่อยู่ในอคัญยาสูตรใช่ไหมเอ่ย ตรงเนี้ยเป็นคําที่อ่ะอยากให้เราดูนิดหนึ่งนะคำว่าธรรมกายโยตรงเนี้ยนี่เห็นไหมฮะคำว่าธรรมกายโยอันนี้คือที่ปริวัติอักษรมาแล้วนนเนาะเป็นอักษรบาลีโรมันนะถ้าเราไปดูนี่เนื่องจากว่าเป็นอักษรของทางสิงหนอักษรสิงหหนตรงนี้ก็จะพิมพ์เนี่ยคำว่าธรรมกายโยถูกเขียนด้วยแบบนี้ที่อยู่ในกรอบสีแดงเนี่ยธรรมกายโย นะธรรมกายโยเหมือนคล้ายๆเหมืนอนไม่คล้ายสระเอาเนาะตรงตรงกลางเนี่ยคล้ายๆตัวยอยักษ์คล้ายๆสระเอาแต่จริงๆเอาเออกเสียงว่าโอธรรมกายโยอือันนี้นะนี่ก็เป็นในส่วนของ C2 คือคพามีใบลานลานที่2จาก5ค้อมอ่มมาดูสอนข้อมกันบ้างธรรมกายโยเขียนยังไงโอเขียนแบบนี้นะธรรมมะตัวเนี้ยนะสองมอมา้ามอม้าสองตัวธรรมะกากาและะ้วก็โยสระเอาเหมือนคล้ายสระเอาแต่เป็นสระโอนะ ธรรมกาโยนี่ตรงนี้นี่เช่นเดียวกันนี่คือในส่วนของขอมมาดูในส่วนของธรรมบ้างธรรมก็เช่นเดียวกันนะก็คือคาว่าธรรมเนี่ยมอมมาสองตัวธรรมกาโยนี่นะถูกถอดมาเป็นปุ๊บอักษรแบบนี้นี่ก็มีด้วยกันสามอักษรเนี่ยสี่อักษรเอ๊มีตัวนี้อันนอ่านี่ขอไปนี่เป็นของพม่าเนี่ยพม่าอ,อันหนึ่งพม่านี่ก็เป็นกลมๆนะโอ้ดูไงไมารู้นะอืม กลมๆก,กลมหมดเลยดูยังไงว่าเป็นธรรมะกายโยเออเอานะ่ะทำอันนี้ไม่ได้ต้มหมูก็แล้วกันมันเป็นอย่างนีง้จริงๆก็ไปอ่านดูได้เนี่ยตัวธงเนี่ยจะเป็นตัวกลมๆนะแล้วก็มีตัวข้างล่างนิดนึงแบบบุ๋มๆอะ่ะแล้วส่วนมอม้านี่นะหัวจะเปิดออกแต่คล้ายๆทอธงกันเห็นไหมแต่มันจะหัวเปิดนิดนึงเออแล้วก็มอมาา้าสองตัวซ้อนกันไงธรรมะไงเออแล้วก็กาเนี่ยเห็นไหมมีอันนี้นี่คืออันที่หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็อย่างเงี้ย,ยถึงก็ให้เป็นกอ มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ถึงเป็นกอไก่แล้วก็สระอาก็เป็นกาส่วนนอยักษ์นี่คือตัวนี้ตัว W ยตัวนี้คล้ายๆตัว W ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไงมีคล้ายๆสระเอาสองสองฝั่งหัวท้ายประกบกันออกเสียงว่าเป็นโยนี่ก็คือธรรมกาโยอืมถ้าเป็นอักษรสิงหนก็คล้ายๆกันเมื่อกี้เห็นไหมนี่ก็เป็นทอทงเหมือนอ่านี่เป็นทอทงเหมือนกันมอม้านี่หน้าตามอม้านี่แต่เป็นติดก,กันแบบนี้กอไก่สระอา แล้วก็สละโอยอยักธรรมกายโยพอดูอักษรอักษรข้อมเนี <c oughs> น่ยสอนข้อมเนี่ยเออเนี่ยนะนี่ทอทงเห็นททไหมมอมมาตัวเนี้ยมอมา,มอมาสองตัวซ้อนกันไปดูที่คําว่าสัมมาอรหังสิเนี่ยเราเห็นตัวนี้อยู่ที่ตัวที่สองนะสัมมาแล้วนี่ก็เป็นกอไกใช่ไหมเอ่ยสระอาธรรมกานียอยักแล้วก็สระโอธรรมกายโยเอ แล้วก็เป็นอย่างรรมทรมทรมนี่จะรมนี่ก็นาตาจะคล้ายๆกับของฝั่งฝั่งพม่านิดนึงนะคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนนะธรรมะแทนที่จะเป็นแบบกลมๆแล้วมันมีขีดนิดนึงคลนะ้ายตัวคิวใช่ไหมไม่ใช่เขาลงมาปั๊บแล้วก็วาวไปเลยนี่คือตัวทอทงของเขาหมอมาก็คล้ายๆกันแล้วก็เขียนฟุ๊บแยกออกมานิดนึงธรรมะนี่กอไก่คล้ายๆก,กันโยยอยกา์นี่คล้ายๆกันธรรมะกายโยเหล่านี้เป็นต้น มันจากคำพีตรงนี้ก็ในขันยันสูตรมีคําว่าธรรมกายโยมีแห่งเดียวเท่านั้นที่พิมพ์ที่จารออกมาว่าเป็นกรรมกายโยที่เดียวลานเดียวจาก24แห่งนะไม่รวมของมอนนะมี24่แห่ง2ี่่แห่งนะมีที่เดียวเท่านั้นเองที่เขียนว่ากรรมกายโยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเข้ามาดูก็เป็นเขียนอย่างนั้นจริงๆกอไก่จริงๆเนี่ยมอมมากอไก่เห็นไหมเห็นไหมเห็นกอไก่ไหมฮะหน้าตาเหมือนกันนี่ไง แต่นี่เป็นกาสระอาเนี่ยกรรมะกาโยเนี่ยเขียนกันจริงจริงก็อ่ะก็ก็จริงจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่ทั้งความหมายแล้วก็ทั้งในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า majority reading คือเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งความหมายและเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดก็เทไปที่คำว่าธรรมกาโยเพราะ,ะคำนี้คือมีมาตั้งแต่เก่าก่อนไม่ได้มีใครมาเพิ่มขึ้นมาในภายหลังนี่คือหลักฐานที่เราสามารถทำให้ เห็นได้ในเชิงประจักษ์นะจากการที่เราทำงานนี้ร่วมกันมานะก็ต้องขออนุมโมทนากับทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะให้บุญกุศลในครั้งนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมวยหมู่ญาติขอให้มีแต่วความสุขมีแต่วความเจริญคิดอะไรสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้ในมีดวงตาเห็นธรรมและก็ถึงพระธรรมากายที่สว่างสวัยได้โดยง่าย ได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบุญสร้างบรารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวัยไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทิน